ครับก็สำหรับกรณีที่แชมป์ถามได้ดีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นครับ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 โอเคแป๊บนึงครับเราต้องปิดแล้วเปิดใหม่ป่ะเข้ายังไงโอเค3 2 1เดี๋ยวพอดีครับพี่ช่วยเราเหตุการณ์นั้นนิดนึงพอดีเมื่อกี้เสียงมันไม่เข้าต้องให้น้องถามแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันมาได้เพราะว่าเราพี่เป็นคนอะไรมาพี่เอาขนมไปส่งพี่เป็นคนค้าขายขายหมูสเต๊ะหรือว่าใครสั่งขนมพี่ก็จะซื้อขนมมาให้วันนั้นอ่ะเขาสั่งขนมแล้วพี่ขนมไปส่งแล้วพี่ก็อยู่ร่วมชุมนุมเลยเพราะว่าพี่อ่ะชอบแนวทางการเรียกร้องของคณะราษฎรหรือว่านักเรียนปลดแอกหรือว่านักเรียนเลวนะครับไปเจอภาพได้ไหมครับผมพี่เป็นคนไม่ดูเพจอะไรพี่ไม่ค่อยสนใจอะไรตอนนั้นแต่มีเพื่อนอ่ะส่งลิงก์มาให้เข้าไปดูพี่ก็ตกใจว่าในคลิปอ่ะมีการพาดพิงว่าพี่เป็นมือปืนครับแล้วก็คือว่าเป็นคนละคนกับในภาพที่มีการระบุว่าเป็นคนใช้ปืนจริงจริงใช่ครับคนละคนครับผมคนละคนครับแล้วในคลิปอ่ะมันมีพาดพิงไปถึงทหารอากาศว่าผมอ่ะเป็นกาดคณะราษฎรแล้วก็เป็นทหารอากาศยศจ่าซึ่งมันไม่เป็นความจริง คือผมอ่ะเคยทำงานในกองทัพอากาศแต่ผมลาออกไปนานแล้วครับผมและนี่คือชุดที่พี่ใส่ในวันนั้นเลยพี่ใส่วันนั้นครับผมครับครับหลังจากที่ผู้กล่าวหาแบบนี้พี่ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างพี่อ่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.คูคตครับแต่พี่ชูไปลงบันทึกประจำวันที่ไหนครับพี่เบียร์พี่เบียร์ขอใบบันทึกเมื่อวานนี้ที่สภ.คูคตครับผมครับครับครับแล้วเดี๋ยวพี่มีภาพมาให้ดูนะครับได้ครับอันนี้มันจะไม่ชัดเจนแต่ว่าพี่ก็เข้าถ่ายเอกสารมานะครับอันนี้มีการนำไปลงในเพจนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อครับผมครับแต่เจ้าของเพจได้ออกสื่อไปแล้วเจ้าของเพจน่าจะรู้นะครับเพราะว่าผมไม่ผิดไงผมมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผมเนี่ยเอาไปลงนะครับผมมาใส่รองเท้าแดงนี่นะครับผมหมวกขาวแต่คนนี้เราจะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นมือปืนก็ยังไม่ได้เพราะว่าทางตำรวจก็ยังไม่ฟันธงถูกไหมครับขออนุญาตภาพถัดไปนะครับอันนี้อีกเพจหนึ่งนะครับอีกเพจหนึ่งนี่เพจนี้นะครับนี่รูปพี่แล้วก็นี่รูปอีกคนหนึ่งที่สงสัยเหมือนกันของเขารองเท้าขาวพี่รองเท้าแดงหมวกขาวก็คือรองเท้าคู่นี้เลยคู่นี้ครับวันนั้นพี่แต่งตัวเซตนี้เลยครับแต่งตัวเซตนี้เสื้อชมพูตัวนี้ครับเพราะว่าพี่จะนี้เลยนะครับพี่ใช้เสื้อกันฝนรุ่นนี้ซื้อจากโลตัสโอเคไม่ได้ไปรับของแจกเพราะว่าเอาไว้ให้เยาวชนครับผมครับนี่คือภาพรองเท้านะครับวันนั้นนะครับครับนี่สียังติดอยู่คู่กับชายชุดชมพูที่มีการถูกนำมาเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ใช่ครับครับครับอันนี้ภาพที่เขาเอาไปลงเขาเบอร์หน้านะครับกับบุ้งปกรณ์อ๋อม
ีการเอารูปที่ถ่ายกับคุณบุ๊คประกรณ์ไปลงด้วยใช่ไหมฮะพอดีต้องจับมือเจ้าอื่นด้วยนะฮะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการแถลงข่าวนะครับอันนี้รูปพี่ตัดสมบัติทองย้อยครับเป็นรูปที่ถ่ายในวันชุมนุมวันที่17ที่เป็นแค่เกียรติกายนะฮะใช่ครับพี่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นม็อบของเป็นกาดเป็นลูกน้องของสมบัติทองย้อยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นพี่แต่เราเป็นเพื่อนเตะบอลด้วยกันก็คือรู้จักกันเฉยๆและเตะบอลร่วมกันเฉยๆครับแล้วเราเจอกันแล้วทักไหมครับเพื่อนเราครับก็ต้องใช่ไหมถึงเพื่อนเราจะโดนคดีถึงเพื่อนเราจะติดคุกถึงเพื่อนเราจะสักลายทั้งตัวในความเป็นเพื่อนเราต้องคบกันได้เพื่อนไม่เคยทำร้ายเราอะไรนะครับพี่ไปส่งขนมแล้วก็พี่อยู่ร่วมชุมนุมเพราะว่าพี่ชอบแนวทางในการเรียกร้องในด้านฝั่งนี้ครับครับไม่ใช่พี่ครับแน่นอนครับยืนยันครับอันนี้คุณบุ้งประกรณ์ถ่ายคู่กันเพราะว่าไปเดินไปล้างหน้าด้วยกันเดินไปล้างหน้าหลังจากพี่กองครับฉีดน้ำนะครับบุ้งก็โดนกล่าวหาว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงหาว่าผมเป็นลูกน้องบุ้งด้วยในเครือข่ายบุ้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุ้งว่าบุ้งจะดำเนินการยังไงแต่ในเพจที่ว่าไปลง YouTube เนี่ยครับเป็นการเราไปลง YouTube เลยครับเมื่อตอนเที่ยงวันผมเข้าไปดูได้มีการถอดคลิปออกไปแล้วครับแต่เห็นว่าเพื่อนว่ามีการเซฟไว้ก็คือมีการเซฟคลิปไว้ครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการไม่ดำเนินคดีครับผมขอเรียกร้องให้ทุกเพจที่นำผมไปเชื่อมโยงหรือพาดพิงมาถึงผมเนี่ยลบคลิปภายใน3วันแล้วก็ขอโทษผมโพสขอโทษผม หรือจะโทรมาขอโทษหรืออะไรยังไงติดต่อผมเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันถึงเราจะต่างกันตรงความคิดเราจะคิดเห็นต่างกันไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมผืนแผ่นดินไทยและผมฝากอีกนิดนึงให้เขาขอโทษทหารอากาศด้วยเพราะว่าเขาพลาดพิงไปที่ว่าเป็นทหารอากาศยศจ่าครับผมแล้วตัวผมกราบขอโทษกองทัพอากาศด้วยครับที่ทำให้คนเหล่านั้นที่ด่ากองทัพอากาศหรือทำให้กองทัพอากาศเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากเข้าใจผิดว่าผมยังรับราชการอยู่กองทัพอากาศครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับแล้วถ้าในกรณีถ้าเพจเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการตามที่พี่ร้องขอพี่จะดำเนินการยังไงต่อไปไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตามกฎหมายครับผมครับผมโอเคก็เป็นมาตรการต่อไปถ้าเกิดเขาไม่มีการครับผมขอโทษใดๆนะครับโอเคก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณครับโอเคก็ที่จบไปนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์คุณพี่ผู้ชายชุดชมพูนะครับซึ่งยืนยันว่าเป็นคนละคนกับที่มีการเผยแพร่ภาพไปจำนวนมากนะฮะว่าเป็นผู้ที่มีอาวุธปืนแล้วก็ยิงกลุ่มราษฎรกันเองนะครับขอภาพทางนี้หน่อยครับเดี๋ยวพี่ต้องกดขมาด้านนี้นิดนึงนะครับได้นะครับขอบคุณนะครับก็ทางคุณพี่ก็ได้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าเป็นคนละคนกับบุคคลในภาพนะครับโดยมีจุดสังเกตที่ชัดเจนนะครับคือชุดนะครับถึงแม้ว่าสีจะมีความคล้ายกันแต่ว่าเป็นคนละสีเฉดกันนะครับแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวรองเท้านะครับก็จะเป็นคนละแบบกันนะครับโดยในรูปนี้เป็นคนรองเท้าสีขาวนะครับแต่ว่าในวันนั้นพี่ใส่รองเท้าสีแดงไปนะครับโดยทางพี่เขาได้ระบุว่าก็จะยังไม่ดำเนินการใดๆนะครับก็ให้มีการขอโทษนะครับลบคลิปภายใน3วันนะครับแล้วก็ถ้าหากยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆหลังจากนี้นะครับก็อาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สำหรับการแถลงข่าวของพี่สักครู่นะฮะสำหรับการแถลงข่าวของพี่อนุชาจันทร์ศรี
วัย46ปีนะครับเป็นพ่อค้าขายหมูสเต๊ะนะครับซึ่งวันนั้นเป็นคนที่นำหมูสเต๊ะไปส่งที่ม็อบนะครับก็และเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับโดยสรุปความว่าในวันนั้นก็เป็นคนละคนกับที่มีการกล่าวหาตามโลกโซเชียลในวันนั้นนะครับแล้วก็วันนั้นไปเพียงแค่ส่งหมูสเต๊ะเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกาดของผู้ชุมนุมอะไรแต่อย่างใดนะครับก็สำหรับการชี้แจงนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าบรรยากาศบนเวทีมีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะตัดกลับไปให้ได้รับชมนะครับขณะนี้นะครับขอพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ